ขึ้นมาเตียงขึ้นมาดูใครจะดูก็มาดูการจะแก้ไขว่ามันจะเนาะนี่มันเป็นลักษณะนี่คือการหันหันนะซ้ายหันฝั่งนี้หันขวานะแล้วหันฝั่งนี้หันเหมือนกันเนี่ยไปไม่ค่อยได้แปลว่ามีปัญหาซีกหนึ่งแล้วก็หันก็ดูแนวอันนี้พอหันแล้วเราก็ดูนี่ดูนี่นี่ไม่เป็นไรอาจารย์คืออะไรเนี่ยหมอจะปวดอ๋อถ้าเป็นอะไรเนี่ยอะไรนะถือไว้นะเราก็ดูนี่แนวนี้เนี่ยชัดเจนเนี่ยชัดเจนมากนี่แนวนี้สามเหลี่ยมตรงนี้สามเหลี่ยมเล็กตรงนี้อย่าไปกดเนี่ยอันตรายคนนี้เป็นยังไงนี่ดูนี่นี่ก็แข็งเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยเป็นฝั่งเดียวกันเลยนะเนี่ยถ้าฝั่งนี้มันแข็งก็แปลว่าเราต้องเน้นฝั่งนี้สามเหลี่ยมใช่ไหมก็คือแนวนี้จัดการได้ตรงสามเหลี่ยมด้านในอย่าไปกดตรงแนวนี้เป็นไอ้ลูกกระเดือกไอ้คอหอยเนี่ยอย่าไปกดนะเดี๋ยวจะมีปัญหาบริเวณติ่งหูแนวนี้อย่าไปกดเส้นเลือดตุ๊บๆอันตรายมากตายได้ก็อย่าไปทํานี่นะแนวใต้ติ่งหูนี่สําคัญเลยอย่าไปกดนะปิดรูปิดหูไว้เพราะว่าเวลาเราทําเนี่ยถ้าเกิดเรานินทาเขาได้ยินปิดเลย ปิดไว้จะไม่ได้ยินนะแล้วก็ค่ะอย่างนี้เนี่ยเขาได้ยินเมื่อกี้เขาลืมปิดก็ขำเลยนะอย่างนี้นะก็ถูไว้ถูอย่างนี้เนี่ยตรงเนี้ยถูแล้วก็เน้นเข้าไปเนี่ยมือเน้นอย่างเงี้ยดึงด้วยนะใช่ไหมเน้นมากนี่เน้นได้เลยเนี่ยนะเน้นใช่ไหมเพราะมันแข็งมากก็เน้นแล้วก็ตรงนี้ถูเบาๆเน้นถูเน้นนะแล้วก็ฝั่งนี้เหมือนกันเห็นไหมแค่นี้เขาก็รู้สึกจึกจักจักยึดแล้วนะโอ้ไม่ยากเวลาทําก็คือเนี่ยเน้นการถูเป็นหลักนี่ฝั่งนี้ไม่ค่อยแข็งเห็นไหมมันไม่ค่อยขึ้นเพราะว่าเขาไม่ได้มีปัญหาซีกนี้เท่าไหร่เป็นซีกซ้ายใช่มันนูนขึ้นมาเลยถูเวลาถูจะไปทําอย่างนี้นะถูไหมต้องมือแย่เข้าไปนะแย่แล้วมันจะพอดีเลยมันจะเป็นกับเราใช่มันพอดีแล้วมันได้แรงพอดีเลยนี่เป็นอะไรอ่ะอาจารย์ไม่ติดหัวก็ให้เขาพูดว่าไงเพราะฝั่งนี้มันไม่ได้ตึงนะนะอันนี้ก็ตรงนี่อันนี้สําคัญก็คือเราจะกดแบบสามจังหวะก็คือยกขึ้นมาก่อนนะยกเพื่อยืดก่อนอันนี้แค่นี้ก็ยืดคอแล้วตึงอ่ะยืดอย่างนี้นะนี่จะยืดอย่างนี้ก็ได้อ่ะยืดไว้นะ1 2 3 4 5 6 7บางทีมันให้มันยืดตรงนี้พอเสร็จแล้วเราก็ลองมากดดูตรงนี้นี่ไหมตรงฐานนี่ใช่ที่เป็นที่เราถูกที่มันเป็นตัวเนี่ยใต้เนี่ยมันชัดขึ้นเลยอย่าไปกดตัวนี้ไงก็กดตัวนี้เนี่ยกดเข้าไปเอามือแย่เข้าไปนะมือแย่เข้าไปสุดเกรงนิ้วไว้อย่างนี้จะขึ้นเนี่ยอย่างนี้เนี่ยตึงไหมก็ค้างไว้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 45เบอร์สิบห้าแล้วเราก็เมื่อยมือนั่นเองเราก็วางใส่ที่มือเราอย่างนี้นะมันเมื่อยวางไว้วางก็หันหน้าดีเอาวางอย่างนี้นะแล้วมันก็รู้สึกว่าแรงไม่มีก็ใช้ข้อศอกรถดันที่ท้องดันข้อศอกนี้แล้วก็เดินฝั่งนี้นิดนึงเอียงเข้าไปอัดเข้าไปมันจะลงไปที่ข้อศอกเขาทันทีไม่ได้ยืดเลยกดเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช้ตัวดันเข้าไปมันเป็นยังไงลงถึงสะบักเลยลงถึงสะบักแล้วเห็นไหมพอเสร็จแล้วประมาณคุยไปนี่ประมาณ20 วินาทีเราก็หมุนหน่อยหนึ่งได้ฮะหมุนนี้นี่นี่ก็ลงไปอีกเส้นหนึ่งแล้วนะมี2 เส้นแล้วนะ
นี่นี่นะได้หมดเลยหมุนยังไงก็ได้หมดเลยแต่จุดที่เดิมใช่ไหมนะแล้วก็เห็นไหมมืออาจารย์ยังไม่ขยับเลยที่เดิมเหมือนเดิมอันนี้ก็เหมือนกันกดตรงนี้นี่แข็งปั๊กเลยนี่นะอย่างนี้เหมือนกันนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15เมื่อยมือก็ออกมาวางไว้บอกเขาด้วยว่าเราเมื่อยมือนะเราวางไว้แล้วก็เอียงมาเดินต้องเดินมานะเดินมาอัดเข้าไปเนี่ยโอ้อันนี้ลงเลยลงศอกแล้วใช่ค่ะลงศอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่อย่ห้าาเพิ่งเมื่อยค่ะลองหมุนมามันเพราะเขาจะชอบสบายหนึ่งสองสนับเอางนะมคือไม่อยากให้เราปล่อยสี่มันโดนอย่างนี้นะเสร็จแล้วจะลงอย่าพึ่งแล้วก็มาตรงเหมือนเดิมอย่างนี้จับหน้าผากนะแล้วก็หมุนคอวางลงนะแล้วก็เอามือดูเตโนกดฐานกระโหลกคือหมุนมืออย่างนี้นี่นะกดเข้าไปอันนี้ก็จะขึ้นมานี่ที่ตาแล้วก็กดตรงนี้ผ่อนมือใหญ่มานี่สองตัวเขาใหญ่สองจุดไม่พอกดไปจุดที่สามไล่ลงมาที่ตีนผมนั่นเลยฐานกระโหลกมีสามจุดได้ถ้าตัวเล็กก็สองจุดได้ถ้ามือเราใหญ่สองจุดนะไม่เป็นไรกดสามจุดได้จุดหนึ่งก็ประมาณ15 วินาทีก็ปล่อยมาจับที่นะสองแขนเป็นเดิมยกคอขึ้นหมุนมาอย่างนี้กดอย่างนี้ชิดนะเนี่ยชิดชิดไหลไม่ได้กดอย่างนี้นะทิศทางจะไปที่ตาอืมนี่โดนไหมโดนค่ะฮะโดนค่ะนี่ถ่ายเบื่อแล้วถ่ายคนดีกว่าความคิดขอนักกล้องไงถ่ายนี่เบื่อแล้วกูถ่ายคนดีกว่าคิดดีนะนะก็ปล่อยมาแล้วก็เอามือนิ้วกลางเราไปจับที่ใต้ฐานกระโหลกนะซ้อนกันอย่างนี้นะซ้อนอย่างนี้นะแล้วก็ดึงคางด้วยดึงตัวหัวกระโหลกมาดึงแล้วก็เขย่าปล่อยนะดึงทีละ10สัก3 รอบครึ่งง่ายครึ่งตรงฐานเนี่ยครึ่งนี่บ้างครึ่งขมับเปิดหน้าผากเพื่อให้มันระวังด้วยนะเวลาตัวเองทําต้องตั้งใจนะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ตั้งใจในการทําเนี่ยมันจะเป็นรูปคิ้วก็หายข้างคิ้วหายได้ยุ่งเหมือนกันใช่อาจารย์เราจะเตือนนึกว่าแบบว่าอะไรไม่ใช่นี่ไงคุณรู้สึกฟังเพื่อนเดียวตื่นมาคิ้วหายข้างยุ่งนะไม่เป็นไรค่ะก็เช็ดข้างที่เหลือออกนะระวังให้ดีแล้วก็มาคึงอันนี้นะได้เวลาทำก็จะไปเล่นๆกันหายเดี๋ยวหาจะช่วยด้วยคิ้วหนูหายเดี๋ยวยุ่งอีกไม่จริงนะมีเคยมีมาแล้วนะคิ้วหายเนี่ย
อืม